EFM DJ Playlist by DJ Om ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีครับน่าจะเป็นวันศุกร์แล้วใช่ไหมใช่แล้ววันนี้วันศุกร์ครับวันนี้วันศุกร์หยุดกันเลย อ๋อคิดว่าหยุดเหรอเลิกไหมไป ฝนมายังยังอย่าเพิ่งไม่ไหวเมื่อวานนี่เรียกว่ากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันเลยทีเดียวฟ้าที่เราอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังถ้าจำได้ฟ้ามืดไปเลยใช่ครับมืดจนเราต้องเปิดเพลงตอนพักละใหม่อ่ะมืดตื้อคือมันมืดจริงๆแล้วเราถามว่าเราทำให้เราข้างนอกเรารู้สึกดีได้ไงคือเราปิดไฟข้างในแล้วส่วนนึงก็รอฟ้าจางแล้วก็ประมาณถึงสัก5โมงไม่ได้หยุดนะคะแต่เบาลงถามว่าหยุดไหมไม่แต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าตกขนาดนี้ถ้าเป็นปีช่วงปีก่อนอโศกอาจจะโศกนิดๆเพราะว่าสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอโศกทำสถิติได้ดีเลยทีเดียวอย่างต่ำต้องมีลูกเขาเรียกกระตุ่มใช่ครับไปถึงกระตุ่มแล้วจะต้องเดินลุยน้ำกันถึงกระตุ่มหน่อยใช่ไหมคะเพราะเมื่อวานนี้ตกประมาณสักบ่ายสามกว่าเราเปิดไมค์แรกเนี่ยยังไม่ค่อยใช่ไหมไม่ก่อน4โมงอ่ะมาแล้วฟ้าร้องกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีบางพื้นที่ที่คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าน้ำท่วมตรงจตุจักรนะคะก็อาจจะระบายไม่ทันนิดนึงในขณะที่เราก็จะมีสายของเราคอยรายงานละแวกอโศกว่าเฮ้ยเดินมาเป็นยังไงเพราะว่ายังไงว่าเดี๋ยวพี่จะต้องเดินกลับอะไรหรือเปล่าก็ปรากฏว่าอโศกแค่มีน้ำขังตรงซอยบางซอยแต่ถนนเนี่ยไม่ท่วมประชาชนยังเดินได้นี่ถ้าได้ฟุตบาทดีหน่อยจะดีมากแต่ถามว่าเมื่อต้องเดินหน้าฝนแล้วน้ำไม่ท่วมอ่ะถือว่าเป็นความสุขอย่าเรียกว่าถือว่าเป็นความสุขไม่ถือว่าทุกข์ไม่มากอย่าเรียกว่าสุขเดินตากฝนแล้วรถติดไม่ได้เป็นความสุขเรียกว่าทุกข์พอประมาณแต่ไม่มากจนรู้สึกซัฟเฟอร์ใช่ป่ะนะคะก็ต้องบอกแต่ว่าฝนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตกตอนที่ไฟไหม้นะเมื่อวานมีไฟไหม้ตรงแอร์พอร์ตเวลลิงอะนะคะใกล้ๆบริเวณนั้นตรงหญ้าที่ว่าผมเห็นควันอยู่อีกรอบนึงนะคะต้องบอกไว้ก่อนถ้าคุณผู้ฟังผ่านมาตรงอโศกเส้นที่มีแอร์พอร์ตเวลลิงอะนะคะมันจะมีควันมาครั้งที่3แล้วยังคิดว่าร้านหมูกระทะหมูกระทะบ้านแกสิผัดขนาดนี้ต้มขนาดนี้อันนี้ต้องเป็นหมูกระทะยักษ์แล้วทำสถิติกินเนสบุ๊กแล้วล่ะเพราะว่าควันมันเยอะมากตอนอ้อมขับผ่านมันยังคิดเลยควันเยอะไฟไหม้เปล่าวะคิดอย่างนี้นะคุณผู้ฟังแต่ที่ไม่คิดเพราะที่ข้ามความคิดนี้ไปเพราะวันก่อนมันเพิ่งไหม้หมูไม่ไหม้ติดกันหรอกเธอใช่ป่ะมันกลายเป็นวันที่3แล้วแล้วเรื่องไฟไหม้นะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องน่าตกใจเพราะมันเป็นเรื่องน่ากังวลเวลาไฟไหม้ถ้ามันลามไปเวลามันบดมันดับไม่ได้อะอันนี้อาจจะไหม้ไม่เยอะมากแล้วก็อีกอย่างนึงมันต้นไม้มันอาจจะแฉะชื้นๆเลยไม่ได้ติดไฟมากเราเป็นไหม้หน้าร้อนเนี่ยลามปามกันอย่างที่เราได้เห็นข่าวกันต่างประเทศก็เป็นว่ากว่าจะดับไฟได้อะมันลามไปลำบากแล้วมันถ้าเกิดมันไปโดนบ้านคนหรือมันไปเจอรถที่แบบมีน้ำมันมันพร้อมระเบิดนะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องฝึกในการที่จะหลีกทางให้รถที่จะเข้ามาช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกรถดับเพลิงรถแอมบูแลนซ์ใช่ไหมพี่กวงใช่ครับเมื่อเจอรถอย่างนี้เราจะมีหน้าที่ต้องหลบหลีกทางให้หลบหลีกใช่ไหมเราหลบซ้ายถูกป่ะให้เขาเปิดขวาให้เขาต่อให้เบียดก็ต้องทำใช่ไหมใช่พยายามหน่อยแทรกกันหน่อยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแต่บางทีมันก็ไม่ง่ายนะเวลารถมันติดเป็นแพนี่ก็เข้าใจแล้วเชื่อไหมว่าเวลาคนที่โดนรถอย่างนี้มาข้างหลังอ่ะเราจะทำตัวไม่ถูกเพราะว่ามันรู้สึกว่าเราก็ไปไม่ได้หรือว่าเราตัดใจไปกับเขาไปข้างหน้าบางคนก็คิดอย่างนั้นถูกไหมเพราะว่ามันหลบไม่ได้จริงๆพอมันหลบไม่ได้จริงถูกลูกถูกกลางไปข้างหน้าก่อนไม่ใช่จะไม่หลบอันนี้ก็เข้าใจนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเวลาที่เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อักกระอ่วนปะมันจะทำตัวไม่ถูกอ่ะทางที่ดีก็ช่วยกันแต่สิ่งหนึ่งบางประเทศจำไม่ได้ว่าประเทศอังกฤษหรือว่าหรือทับยุโรปอ่ะเขาฟุตบาทเขาจะเหมือนแบบพร้อมที่จะแบบมีไหลพักเลยอ่ะคือรถถ้ามีอุบัติเหตุหรืออะไรเกิดขึ้นที่ด่วนอ่ะขึ้นฟุตบาทได้หมายถึงว่าขึ้นไม่ได้ขึ้นไปขับนะคะไม่ได้เหมือนมอเตอร์ไซค์บ้านเราขึ้นปีนเพื่อที่จะหลบให้รถข้างล่างอ่ะเขาผ่านไปอย่างโฟลว์ที่สุดหวังใจว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสทำอย่างนั้นได้นะคะหมายถึงว่าไม่ได้ริดรอนสิทธิ์ใครแต่เพื่ออำนวยความสะดวกคนที่ต้องการในยามที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะคะคุณผู้ฟังมาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับอ้อมคือตามมาจากอินเวฟนี่ถ้าคุณอ่านรู้คงเคืองทีเดียวหาว่าเราไปตกคนมาสิ่งที่ตามมาเพราะอะไร
อยากฟังไข่พะโล้อ่ะเดี๋ยวพี่ร้องให้ฟังก่อนน้องเลยอยากกินไข่พะโล้โป๊ะอยากแกงกะหรี่โป๊ะกำแล้วก็แบแล้วก็กำกำแบอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังถ้าพร้อมจะร้องเปิดมันทุกชั่วโมงเลยมั้ยล่ะเพลงมันสั้นใช่ป่ะครับเพลงมันสั้นจะตายเพลงไม่ได้นานเลยอ่ะโอ้โหเปิดกันเข้าไปนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับนิทานความรักทำไมพูดแล้วก็ไอทำไมนิทานเรื่องนี้ไอจังต่อกันที่อาจเป็นเพราะฉันเองนะคะเรื่องที่ขอค่ะ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าเวลารถติดแถวบ้านเราอีกเนาะบ้านบ้านนะคนเดิน น่ารักน้อยลงหน่อยปิดท้ายที่ทรงอย่างแบดนะคะเอาใจเด็กนักเรียนบางคนที่เลิกเรียนก็ขึ้นรถอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ร้องกันไปซีทรงอย่างแบดพูดถึงเด็กนักเรียนเมื่อเช้าค่ะมีไวรัลที่ก็เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเอ็นดูมากเมื่อเช้าก็คุยกันนะคะว่าคิดได้อ่ะจินตนาการคือสิ่งที่เราจะต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นถ้าเราไปจำกัดจินตนาการอันนั้นน่าเสียดายเพียงแต่ว่าเราค่อยประคองกันไปว่าถามเขาว่าอะไรที่ทำให้คิดแบบนั้นใช่ไหมแล้วประคองกันไปประคองกันไปคำถามเมื่อเช้ามีอยู่ว่าอะไรกวงจำได้ปะหนูอยากเป็นอะไรและหนูไม่อยากเป็นอะไรก็เมื่อเช้ายังนึกไม่ออกเลยตอนป.4เราจะคิดว่าอะไรหนูอยากเป็นอะไรอะคะตอนป.4หนูกวงหนูอยากเป็นอะไรคะตอนป.4โอ้โหเอาจริงผมยังไม่ได้คิดเลยมั้งนะตอนป.4หนูแค่อยากเล่นนะคะครูจริงถูกใช่ป่ะหนูไม่คิดว่าหนูอยากเป็นอะไรเลยตอนป.4หรือหนูไม่อยากเป็นอะไรบางจังหวะหนูก็ไม่อยากเป็นลูกแม่ถ้าแม่ตีหนูแรงหนูก็ไม่อยากเป็นลูกแม่มีป่ะล่ะบางทีก็มีป่ะแต่ถ้าเราจะเขียนลงสมุดโรงเรียนอ่ะหนูไม่อยากเป็นลูกแม่คิดว่าโรงเรียนน่าจะฟ้องแม่ไหมไม่น่าจะดีชีวิตในบ้านอาจจะลำบากป่ะหนูไม่อยากเป็นลูกแม่อันนี้ไม่น่ารอดนะคะแต่เราก็ไม่ได้ไม่อยากเป็นลูกแม่ตลอดเวลามันมีบ้างเวลาจังหวะที่แบบแม่ไม่ถูกใจเราไม่เอาแล้วลาออกอยากลาออกจากการเป็นลูกใช่ไหมมันไม่ได้มีแต่จังหวะที่อะไรนะคุณฟังแล้วมันก็มีจังหวะที่แม่ไม่ถูกใจเราคุณฟังถูกใจแม่ตลอดเวลาป่ะล่ะจริงกลัวถูกใจแม่ตลอดเวลาป่ะโอ้ยบางทีพี่ทำไมใช่แม่นะใช่มันจะมีจังหวะเนี้ยทำไมใช่แม่นะเนี่ยป่านนี้สวนละสวนในที่นี้ไม่ได้ทำร้ายร่างกายนะคะเราหมายถึงว่าเถียงยับไปแล้วใช่ป่ะหรือเรียกว่าให้เหตุผลแบบเราใช่ป่ะพี่กวงถูกไหมนะก็เรียกได้ว่ามันไม่มีอะไรถูกใจกันหมดและไม่ได้มีอะไรผิดใจกันหมดนอกจากว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎจริงๆเรื่องนี้ผิดทำให้คนเดือดร้อนคนทำให้คนเสียหายอันนั้นอ่ะเรื่องที่ผิดถึงแก่ชีวิตอะไรเงี้ยทำร้ายกันอันนั้นเนี่ยยังไงก็ผิดนะคะอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆเราคิดกันเล่นๆนะตอนเราอยู่สักป.4คุณอยากเป็นอะไรและไม่อยากเป็นอะไรอ๋อฮะคือยุคเราเด็กๆอ่ะมันคนละแบบมันจะมี mindset อยู่กับอาชีพไม่กี่อาชีพถูกหมอหมอตำรวจครูพวกข้าราชการบรรดาราชการต่างๆอะไรใช่ไหมใช่ไหมแต่ตอนป.4อ่ะอ้อมคิดว่าตอนนั้นน่าจะอยากเป็นป.4นะครับป.4น่าจะเป็นช่วงอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์อ๋อตอนนั้นเด็กๆจะชอบเล่นนะหาเอากล่องดินสอมาแกะๆนี่ไม่ใช่กล่องดินสอนะคะแม่ไปยืมกระเป๋ารถเมย์จริงมาให้ค่ะแม่ก็สปอยค่ะแล้วกระเป๋ารถเมย์เขาไม่ต้องใช้ทำงานนะแม่ไปยืมเหมือนกับว่าคนในซอยที่เป็นโรงที่ทำงานหรืออะไรหรือไปที่จุดจอดรถเขาคงมีเยอะไปยืมมาให้ลูกซ้อมเล่นแม่ก็จริงจังกับการที่ลูกอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์ไปเอามาให้เลยทีเดียวนั่นคือความฝันของเด็กป.4 มีคุณที่ฟังบอกว่าลูกอยากเป็นยูนิคอร์นถามเขาแล้วยูนิคอร์นสำหรับเขามันทำอะไรได้บ้างใช่ไหมเขาถึงอยากเป็นยูนิคอร์นถูกป่ะมันมีความพิเศษยังไงหน้ายูนิคอร์นอ่ะใช่ป่ะหรือว่ามันดูแบบสง่าสวยหรือสีหรืออะไรหรือมันแบบเขาทำอะไรได้คุณผู้ฟังใช่ป่ะใช่ป่ะได้ได้เอ็นดูนะคะบางคนบอกตอนเด็กๆอยากเป็นเภสัชโอ้คุณผู้ฟังเป็นคนคิดดีจังเลยตั้งแต่ป.4เลยเหรออยากเกียร์อ๋อใช่เนื้อมีที่อยากเกียร์เทียมเภสัชมันจะมีถาดถาดแล้วแบ่งยามันรู้สึกเท่ๆใช่ไหมทำไมไม่ชอบเล่นลูกคิดเหรอมันก็เขี่ยเหมือนกันบางคนบอกว่าตอนป.4ไม่คิดถึงอนาคตเลยคิดแต่เล่นสนุกไปวันๆชีวิตก็มีความสุขแล้วอ้อมว่าคล้ายๆกันเนาะใช่ใช่เนาะแต่กระเป๋ารถเมย์อ้อมก็คิดว่าอ้อมจะเล่นนะแต่อ้อมอยากทำจริงตอนป.4เนี้ยน่าจะใช่ช่วงป.4อ่ะหรือว่าเป็นเท้าแชร์อยู่วะป.4ชวนเพื่อนเล่นแชร์ป่ะป.4ใครก็เล่นแชร์กันคุณฉันโตมากับสิ่งแวดล้อมแบบนั้นบางทีฉันอาจจะชวนเพื่อนเล่นแชร์ไม่ฉันขายของเปล่าวะนี่พยายามคิดว่าป.4ตัวเองทำอะไรไงนึกออกป่ะมันจะมีความแบบป.4อ่ะป.4กำลังเป็นวัยกำลังระวัง
ตกบันไดแล้วกลัวโป๊กำลังระวังเรื่องการจะต้องดูแลตัวเองว่าต้องพร้อมเผื่อตายแล้วก็โปงกลบหน้าสิ่งที่โชว์ออกคืออะไรอะไรแบบนั้นนั่นคือชีวิตตอนป .4 น่าจะเป็นช่วงนั้นเพราะเรียนชั้น2เป็นไงป .4 ของคนแต่ละคนไม่เท่ากันจินตนาการสำคัญไม่แพ้ความรู้จงฝึกที่จะมีมันค่ะ EFM Shock News สาธารณสุขเคาะแล้วก๊อกก๊อกก๊อก EFM Shock News